สวัสดีครับในส่วนต่อไปนะครับผมจะเล่านะครับประวัติของสมาคมคณะราษฎรนะครับก็คือเป็นที่มาของอาคารอันนี้นะครับคือหลังการปฏิวัตินะครับการเมืองยังไม่เสถียรเพราะว่ายังมีกลุ่มต่อต้านอยู่มากครับดังนั้นคณะต่อก็ต้องการจัดตั้งองค์กรที่ทำหนุนการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการรับสมัครเนี่ยผู้คนอยู่หลายกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นพวกแนวเป็นแนวนักรบก็คือถ้าเกิดปัญหาอะไรมาเนี่ยคนพวกนี้จะเป็นทหารอาสาแต่กลุ่มที่สองก็คือเป็นพวกขอโทษนะครับเป็นพวกงานบริหารก็คือเป็นอาสาสมัครด้านพลเรือนกับกลุ่มที่สามก็คือเป็นอาสาสมัครทางด้านการข่าวพวกนี้ทำหน้าที่ในการหาข่าวฝ่ายต่อต้านนะครับระหว่างนี้คณะกรรมการก็พยายามจะขยายองค์กรออกไปในต่างจังหวัดด้วยก็คือจัดตั้งสมาคมคณะราษฎรขึ้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยข้างหน้าคือคณะกรรมการต้องการจัดตั้งพรรคปฏิวัติก็คือคิดว่าจะต้องถูกต่อต้านแม้คล้ายๆกับการปฏิวัติในฝรั่งเศสก็คือเมื่อเกิดการปฏิวัติแล้วเนี่ยฝ่ายต่อต้านก็จะต่อสู้ขึ้นมาดังนั้นข้างตอนก็เอาประสบการณ์จากฝรั่งเศสเนี่ยมาก่อตั้งองค์กรไว้ก่อนเพื่อที่จะรวมมวลชนในการป้องกันระบอบใหม่ระหว่างนี้ก็ขยายองค์กรไปในต่างจังหวัดนะครับในช่วงนี้นะครับการก่อตั้งนะครับถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่23 สิงหาคม 2475นะครับก็คือประมาณปฏิวัติเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนหลังการปฏิวัติจัดตั้งสมาคมคณะราษฎรขึ้นมีการจดทะเบียนเป็นองค์กรแต่สมัยนั้นยังไม่มีพรรคการเมืองไม่มีพรบพรรคการเมืองการรวมกลุ่มการรวมกลุ่มกันเนี่ยมีแต่พรบการจัดตั้งสมาคมเท่านั้นดังนั้นจึงเรียกมันว่าสมาคมคณะราษฎรนะครับจึงเป็นสมาคมคณะราษฎรแต่วัตถุประสงค์ของสมาคมเนี่ยมันมีมากกว่าการแค่ชุมนุมกันแต่ว่ามุ่งเน้นเรื่องเป้าหมายทางการเมืองด้วยก็คือต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง1สมาคมทั้งตอนเนี่ยมีนโยบายทางการเมืองคือหลัก6ประการก็คือเสรีเอกราชเสรีภาพเสมอภาคการศึกษาเศรษฐกิจแล้วก็ลืมไปละสมองดับหลัก6ประการนะครับขอโทษทีนะครับให้หลักความปลอดภัยนะครับก็คือ6ข้อนี่คือนโยบายของคณะราษฎรนะครับหรือสมาคมอันนี้นะครับต่อมาเนี่ยสมาคมอันนี้ก็เริ่มมีการขยายตัวไปมากขึ้นไปตายไม่ได้เอารูปมาให้ดูก็คือหลังการปฏิวัติเนี่ยคณะราษฎรได้จัดตั้งให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกสมาคมคณะราษฎรที่สวนนี้แหละนะครับมีภาพมีคนมาเข้าแถวจำนวนมากเลยคือมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคคณะราษฎรมีข้อมูลว่าประมาณช่วง 5-6 เดือนแรกมีสมาชิกอยู่ประมาณ 10,000 คนซึ่งทำให้กลุ่มอำนาจเก่าค่อนข้างวิตกเพราะรู้แล้วว่าการรับขยายมวลชนกลุ่มอำนาจเก่าวิตกว่าสมาคมนักจรเนี่ยกำลังมีมวลชนมากในช่วงเวลานั้นนายกที่ก็คือพญามโนปกรณ์ที่สุธาดานะครับซึ่งพญามโนนะครับในช่วงแรกก็ยังไม่แสดงอาการอะไรมากนักจนกระทั่งรัชกาลที่7ท่านทรงพักประมาธิไทยในรัฐมนตรีธันวาคมแล้วซึ่งรัฐมนตรี10ธันวาคมเนี่ยจะมีความปฏิวัติน้อยลงกว่าฉบับคณะราษฎร27มิถุนายนซึ่งในสาระสำคัญในรัฐมนตรี10ธันวาคมเนี่ยผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนหนึ่งจะมาจากการเลือกตั้งส่วนหนึ่งจะมาจากการแต่งตั้งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการร่างฉบับเนี่ยรัชกาลที่7ท่านคิดว่าท่านจะเป็นคนตั้งอีกครึ่งหนึ่งเลือกตั้งขึ้นหนึ่งแต่ข้าราชการเห็นว่าเมื่อระบอบเปลี่ยนแล้วพระมหากษัตริย์ต้องถูกโทษร้ายไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองหน้าที่ของคณะราษฎรคือเสนอรายชื่อให้พระมหากษัตริย์ลงนามเท่านั้นไม่ต้องวินิจฉัยแต่รอเจ็ดท่านคิดว่าท่านจะเป็นคนเลือกมันก็เลยเกิดปัญหาคราวนี้ก็เกิดแบบนี้แบบนี้นะครับประกอบกับนายปรีดีพนมยงค์เริ่มเสนอแนวทางการปฏิวัติมากขึ้นในทางเศรษฐกิจก็คือเขาโครงการเศรษฐกิจนะครับก็นำไปสู่ความวิตกกังวลอย่างมากต่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมพญามโนปกรณ์ก็เลยทำการรัฐประหารโดยการใช้กฎหมายในวันที่1เมษายน2476โอเคนะครับกันนะอาจารย์ไอ้ที่ว่ารัฐประหารโดยกฤษฎีกานี่มันหมายความว่าไงก็คือพญามโนปกรณ์เนี่ยออกกฎหมายถ้ากิจการคือกฎหมายของฝ่ายบริหารมันจะมีกฎถ้ามีมูลสูงสุดรองมาพรบออกโดยสภาเราลงมาคือกิจการคือกฎหมายของฝ่ายบริหาร
พยายามมโนประกอบออกกฎหมายให้ประการที่เจ็ดเจนเพื่อหยุดรัฐธรรมนูญครับก็คือกฎหมายอันดับรองไปหยุดกฎหมายอันดับใหญ่มันเลยเกิดปัญหาว่าแล้วรอเจ็ดท่านเซ็นด้วยก็คือกฎหมายฉบับนี้ก็จะไปยุติรัฐธรรมนูญด้วยที่เป็นกฎหมายพรบใช่ยุติรัฐธรรมนูญเลยรัฐธรรมนูญพรบกฤษฎีกาคือชั้นที่3นี่ไปหยุดชั้นที่1ชั้นล่างสุดไปหยุดอันใหญ่ที่สุดแล้วคราวที่พยามโนโบพยามโนปกรณ์แกก็ดำเนินการต่อในระหว่างนี้ประมาณต้นปีก่อนพยาก่อนมโนปกรณ์จะทำการรัฐประหารเนี่ยเมื่อฝ่ายนักยมเห็นว่าคณะรัฐดอนมีพรรคการเมืองชื่อพรรคสมาคมคณะรัฐดอนแล้วฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ได้จัดตั้งสมาคมที่ชื่อว่าสมาคมคณะชาติขึ้นฝั่งนี้คณะราษฎรเรามีคณะชาติก็คือเป็นพรรคการเมืองสองพรรคโอเคไหมครับพรรคการเมืองของฝั่งรัฐนิยมเนี่ยชื่อพรรคคณะชาติเนี่ยก็นำเสนอเรื่องไปยังไปเตรียมจดทะเบียนแล้วก็หาพยามโนกรก็เอาเรื่องไปปรึกษารอเจ็ดรอเจ็ดท่านก็บอกว่าไม่อยากให้มีสมาคมการเมืองในช่วงเวลานี้นะครับไม่อยากให้มีพยามโนกรก็เลยพยายามจัดการกับสมาคมคณะราษฎรด้วยพูดง่ายคือผมคิดว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมมีแผนการที่จะค่อยๆยึดอำนาจกลับแต่คราวนี้สมาคมคณะราษฎรมันมีสมาชิกเยอะหลายหมื่นคนทั่วประเทศเนี่ยก็หยุดไม่อยู่ดังนั้นเมื่อดีเสนอโครงการเศรษฐกิจที่ดีและจับปฏิวัติมากขึ้นในทางเศรษฐกิจพยามนุปกรณ์ก็เลยหยุดรัฐธรรมนูญและปิดสภาผู้แทนราษฎรปิดทำไมเพราะว่าถ้าสภาเปิดขึ้นมาเขาว่ากฎหมายฉบับนี้เขาคงเศรษฐกิจต้องผ่านแน่เพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นฝ่ายปฏิวัติถูกไหมครับดังนั้นพยามโนก็ต้องปิดสภายึดสิทธิการชั้นนูนและดึงอำนาจของสภาเนี่ยมาไว้ที่ฝ่ายบริหารกฎหมายและฉบับหลังจากนั้นเนี่ยออกโดยฝ่ายบริหารแต่เรียกว่าพรบเพราะว่าพยามโนกรนั้นรวบมาไว้ที่ตัวเองทันอยู่นะครับพยามโนกรนั้นรัฐประหารเสร็จปิดสภาในเดือนพฤษภาคมและยุบสมาคมคณะจรลงก่อนหน้าที่จะมาอยู่ตรงนี้สมาคมคณะราษฎรนั้นมีที่ตั้งอยู่ที่โรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งเราเรียกว่าห้างแบทแมนอยู่ตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของกรมประชาสัมพันธ์เก่านะครับก่อนหน้าจะตั้งกรมประชาสัมพันธ์ใหม่เนี่ยมันเป็นตึกโบราณเป็นตึกฝรั่งเป็นห้างแบทแมนสมัยร.5ต่อมาห้างนี้เจ๊งไปนะครับกระทรวงยุติธรรมสมัยระบอบเดิมก็เลยซื้อมาแล้วก็ตั้งโรงเรียนกฎหมายดังนั้นสมาคมคณะรัฐดอนก็จะอยู่ที่ห้างแบทแมนก่อนต่อมาก็เลยจะมาจัดตั้งที่แล้วก็ตั้งที่นี่ขึ้นแต่ก็ยังระบุลงไปไม่ได้ว่าสร้างที่ไหนกันแน่แต่ว่าช่วงต้นๆ นะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าตึกอันนี้คอนเซ็ปต์จะไม่โอเคก็คือปกติถ้าสถาปัตยกรรมคณะจอนเนี่ยมันจะมีเสา6ต้นแต่เราลองนับนี่มีเสากี่ต้นครับ8ต้นแสดงว่าคอนเซ็ปต์ไม่โอเคแต่คอนเซ็ปต์ดำรงอยู่ที่ไหนครับ1 2 3 4 5 6 6ประการโอเคมั้ยครับคอนเซ็ปต์มันอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้ยังไม่ค่อยโอเคมันเป็นช่วงแรกๆอย่างที่อาจารย์ชาตรีบอกก็คือยังไม่จะเป็นจับจารีอยู่คือปิดทองติดกระจกแบบวัดโอเคนะครับอันเนาะคราวนี้ต่อมานะครับพอพยามนุปกรณ์ปิดสภาแล้วเนี่ยก็เริ่มโยกย้ายคณะจอนออกไปจากการคุมทหารคือหลังการปฏิวัติเนี่ยคณะจอนเนี่ยเข้ามาคุมกำลังทหารแทนพวกกลุ่มเจ้านายพอพยามนุปกรณ์ยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็โยกย้ายคณะจอนออกไปเอาเจ้านายมาคุมทหารเหมือนเดิมเห็นไหมครับก็คือคณะตอนเริ่มเห็นแล้วว่าทำอะไรกันโอเคนะครับต่อมาก็เนเทศดีออกไปต่างประเทศเพราะว่าเขียนข้อคงเศรษฐกิจและพยามโนปกรณ์ก็ออกพรบคอมมิวนิสต์ซึ่งออกโดยฝ่ายบริหารสภาปิดแล้วแต่พยามโนปกรณ์ออกได้เพราะว่าดึงอำนาจมาแล้วเห็นไหมครับจนกระทั่งสุดท้าย20มิถุนายน77ให้76พยาพหลนะครับทำการรับประหารยึดอำนาจจากพยานมโนปกรณ์ที่อยู่ธาดาเป็นการรับประหารครั้งแรกและครั้งเดียวที่เป็นการยืนยันการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปกติการรับประหารคือยกเลิกรัฐธรรมนูญแต่การรับประหารครั้งนี้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่อีกครั้งหนึ่งที่มโนปิดไปประกาศใช้ติดธันวาการเมืองก็ยังไม่มีเสถียรภาพเพราะว่าฝั่งหัวเก่ายังฮึ่มฮั่มอยู่ใต้ดิน
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเมื่อพยานมโนปกรณ์ไม่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านกับปฏิวัติโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายก็เกิดกบฏบวรดิษฐ์ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันปลายปีเอากองทัพงานจากหัวเมืองรบกันถูกไหมครับสุดท้ายแล้วรัฐบาลชนะงานฉลองรัฐนูนในปี76จึงฉลองครึ่งเดือนเพื่อฉลองว่าเราชนะระบอบเก่าดังนั้นนะครับจากสิ่งที่ผมเจอในเรื่องนี้นะครับคนที่เข้ามาเที่ยวเขาบอกว่าแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะผิดพลาดหรือเปล่าเขาบอกว่าเขามาเที่ยวงานฉลองรัฐนูนปี76แล้วเจอตึกนี้แล้วธันวาคม76เห็นตึกนี้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าสร้างเมื่อไหร่เขาไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่ความทรงจำของคนเนี่ยเขาบอกว่าเขามาแล้วเขาเห็นแล้วคือคนที่เขียนเนี่ยเป็นสมาชิกของสมาคมคณะดอนตั้งแต่ต้นกล่าวโดยสรุปนะครับสมาคมคณะดอนเนี่ยมีสภาวะอยู่ประมาณ4ช่วงสมัยช่วงสมัยแรกเป็นสมาคมคณะดอนต่อมาถูกยุบลงกลายเป็นสโมสรคณะราษฎรสมาคมนั้นต้องการมีเป้าหมายทางการเมืองแต่พอเป็นสโมสรก็ไม่ได้มีเป้าหมายทางการเมืองอีกเป็นการเน้นความบันเทิงเน้นการให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชนแล้วก็เป็นสโมสรสังสรรค์ดังนั้นในเรื่องนี้ก็จะบอกว่าชีวิตในตึกนี้ก็จะมีร้านขายเครื่องดื่มขายเหล้าเบียร์ตีสนุกเกอร์เล่นบิลเลียดนะครับแล้วพอมีงานฉลองนูนเนี่ยสมาคมนี้จะเป็นคนรับผิดชอบการจัดงานฉลองนูนในพระนครทั้งหมดแล้วก็เป็นคนจัดงานลีลาในยุคสมัยนั้นด้านหน้านี้จะมีเวทีลีลาแล้วคนหนุ่มสาวก็จะมาเต้นกันนะครับหลังจากสมาคมคณะจากสมาคมมาเป็นสโมสรคณะต่อแล้วในช่วงปลายสงครามก็เกิดความผันผวนอีกนะครับก็คือรัฐบาลปลายสงครามต้องการใช้สถานที่นี้เป็นสถานที่ฝึกอาสาสมัครทหารคือพวกสารวัตรทหารนะครับรัฐบาลก็เลยขอคืนนะครับก็สมาคมก็หายไปพักไอ้สโมสรหายพักหนึ่งแล้วพอหลังสงครามหน่วยทหารเนี่ยย้ายออกไปเขาก็มาจัดตั้งใหม่และเรียกตัวเองว่าเป็นสโมสรราษฎรลมนะครับชื่อสโมสรราษฎรลมเนี่ยใช้ตั้งแต่ประมาณปี2490จนถึง2493ต่อมาในช่วงเวลาหลังปี90เนี่ยเห็นได้ว่าข้าราชการเริ่มหมดอำนาจลงแล้วนะครับดังนั้นในปี2493สมาชิกบางส่วนก็ไปเปลี่ยนชื่ออีกเปลี่ยนเป็นชื่อสโมสรราษฎรลมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับผู้นั้นคือมี4เกณฑ์เกณฑ์ที่1พรรคการเมืองสมาคมคณะราษฎรแต่ตั้งไม่ได้ถูกยุบเลยตั้งใหม่เป็นสโมสรคณะสโมสรคณะราษฎรต่อมาก็กลายเป็นสโมสรราษฎรลมสุดท้ายก็เป็นสโมสรราษฎรลมในพระบรมราชูปถัมภ์กิจกรรมก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นกลายเป็นสโมสรแบบกินเหล้าตีนุกเกอร์แล้วก็เริ่มกลายเป็นสโมสรแบบที่มีสัตว์เป็นสมาคมชาปนกิจศพด้วยคือทำกิจการหลายอย่างแต่ว่าเริ่มดาวลงเรื่อยๆดังนั้นในช่วงหลัง2500ไปแล้วสมาคมก็เริ่มเสื่อมลงเยอะเพราะว่าแนวทางในการเที่ยวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนคนหนุ่มเวลาจะมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมากินเหล้าตีนุกเกอร์กันตามภาษาคนหนุ่มแต่เมื่อเข้ายุคสงครามเย็นการเที่ยวกินเหล้าในกลางวันหรือตอนค่ำไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะมันเกิดสิ่งใหม่ก็คือไนท์คลับถูกไหมครับในยุคสงครามเย็นเกิดไนท์คลับขึ้นดังนั้นสมาคมแบบกินเหล้าตีสนุกมันก็เริ่มดาวลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในช่วงต้นๆ2500ที่แถวนี้มันกลายเป็นตลาดนัดก่อนจะมีตลาดนัดสนามหลวงเกิดตลาดนัดตลาดลมก่อนตลาดนัดตลาดลมก็สร้างความวุ่นวายไปหมดกระทรวงต่างประเทศก็บ่นที่อยู่ข้างนี้เพราะว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เทขยะหนูวิ่งเต็มพวกเจ้าที่การทูตก็เหม็นก็บ่นไปที่เทศบาลกรุงเทพมหานครบอกว่าจัดการหน่อยนะครับสุดท้ายแล้วเทศบาลก็บอกว่างั้นย้ายออกมาตลาดย้ายออกมาไปตั้งที่คลองหลอดโอเคไหมครับสโมสรราษฎรเขาบอกว่าถ้าเบื่อเหมือนกันเพราะว่ามีคนมากมายมาแล้วขยะเต็มไปหมดโอเคไหมครับแล้วจากนั้นสมาคมก็ค่อยๆดาวลงเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุคผลิตเปลี่ยนแปลงวันชาติจากวันที่24มิถุนายนเป็นวันที่5ธันวาคมนะครับบทบาทของสมาคมก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆสุดท้ายแล้วสมาคมก็ปิดฉากลงในปี2524ในยุคของพลเอกเปรมสุทธิสุรานนท์นะครับกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลกรุงเทพมหานครก็เข้ามาเอาตรงนี้เป็นที่ของ
ของกทมแทนแล้วก็ให้สมาคมนี้ย้ายออกไปสมาคมนี้ก็เลยยุบตัวลงแล้วก็หมดบทบาทไปในที่สุดครับนี่ก็คือเรื่องราวของจากพรรคการเมืองสู่สโมสรสังสรรค์แล้วก็สลายตัวไปตามบริบททางการเมืองครับ